สวัสดีครับผมอยู่กับผมนายตีบอมเบอร์คลิปนี้นะครับผมก็มันไม่ใช่เครื่องบินไปไกลก็รถคันนี้ก็คือซู57นะครับผมก็เจอปกคลิปไปงงละสิเออก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมราคาก็ประมาณ 6-700 Golden Eagle ใช่ไหมเช็คกันหน่อยราคาเท่าไหร่เช็คมาดิซู550 Golden Eagle โอ้550ทองก็ถูกหามาเล่นได้ถูกแล้วก็โอเคซู57นะครับผมแรงค์1สัญชาติสหภาพโซเวียต Battle Rate 2.3 อาวุธประจำตัวรถก็ปืน 57mm M1 ขนไปได้99นัดอัตราการหันของปืน 5.8 องศาต่อวิมุมกดลบ5มุมเงย15อัตราประจุกระสุน 4.3 วิเป็น Expert อัพเต็มเกราะนะครับผมก็ไม่ต้องไปดูหรอกเพราะรถอย่างเงี้ยปืนกลก็ตาย คนรถนะครับผม4นายจะมีผอบอพลปืนพลบรรจุพลละขับน้ำหนัก 8.6 ตันแรงเครื่อง148แรงม้าครบรอบที่ 3,000 แม็กซ์สปีด73กิโลเมตรต่อชั่วโมงใส่ในของมันก็ตามนี้นะครับกระสุนมี2ตัวมี M70 สูงองศา10เมตรเจาะ118 30องศา89 60องศา45แล้วก็ M86มวลระเบิด 4.2 กรัมสูงองศา10เมตรจอด122 30องศา93 60องศา43โอเคซู57นะครับผมก็เทคโนโลยีสเตลดีๆนี่เองกูไม่ได้กวนตีนด้วยก็พุ่มไปซุ่มในพุ่มจบจริงๆแต่ว่าวิธี how to นะครับผมก็เล่นเหมือนM3 GM4ของเมกันแค่ปืนมันจะยิงแรงกว่าเราแค่นั้นเองนายไอ้ SU 57อ่ะยิงแรงกว่านี้ M3 ครับแท็ก M3 มันเจาะแค่102เองแต่แรงระเบิดมันเยอะกว่าเรานะและอย่างรถเหล็กแค่นั้นน่ะสบายๆอยู่แล้ว แต่ก็ยังดีที่โซเวียตมันให้ปืนอันนี้มาก็ทำให้มันยังยิงแม่นหน่อยแล้วก็มีแรงระเบิดพอฆ่าคนได้นะครับแต่ก็เหมือนเดิมเล่นรถเปิดประทุนก็ระวังเครื่องบินแต่ก็โดยคำที่เลทมันถือว่าสูงไปคันนี้นะถือว่าสูงไปก็เลยอยู่ยากนิดนึงแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะครับก็รถอย่างนี้นะครับผมก็หาเพื่อนไปด้วยสักคนนึงเพราะจะเป็นคนเป็นหูเป็นตาให้เราเพราะว่าเราหันไปยิงเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้ต้องประจำจุดแล้วก็ยิงเอาก็แน่นอนครับไอ้ไกด์ไปด้วยไปก็โอเคประมาณนี้นะครับผมเจอกันเกมเพลย์ Let's go ไปเร็วข้ามสะพานมาแล้วรถเยอรมันสักคันหนึ่งคันที่สองข้ามสะพานยิงแล้วไม่โดนเอาดิยิงแพนเซอร์ก่อนโอ้ยมุมกดไม่มีรถอย่างนี้อีกเหี้ยควยยิงไม่ได้ทั้งตัวเลยแม่งไม่มีมุมกด3คันแล้วต้องแก่โอ้ยไอ้ชลโลทุ่งก่อยเรียบร้อยไม่มีมุมกดโอ้ยยิงเรียบร้อย Panzer 4ไอ้รถจิ๋วเยอรมันอยู่ไหนปั๊มแก๊สปั๊มแก๊สไอ้เหี้ยเติมน้ำมันเหรอเออมาแล้วครับพี่ครับพี่ซื้อเขาเลยป่ะพี่ก็บอกแกอยู่ช่วยดูให้
บายบายไปเดินข้ามทางไปข้ามมาแล้วอ๋อเห็นละยิงไม่ทันมันไปก่อนโอ้ยเอาครับอะไรของมึงเนี่ยเครื่องบินโอเคไม่ได้เล็งพี่อีกลำหนึ่งเหรอเราหรือเขาเรามันจะไม่มีคนข้ามสะพานอีกเหรอเฮ้ยมีนี่หว่ามันไม่ได้ข้ามเลยมันขับผ่านโดนหนึ่งไม่ตายฮับแท็กไอ้กันเอายิงติดบ้านไอ้เหี้ยยิงเรียบร้อยยักเป็นเพนเซอร์เยเกอร์มันยิงทะลุไม่ได้วะแหมเอ้ยยิงทะลุได้นะมึงโอ้ยแพนเซอร์โอ้ยมาใหม่หน่อยได้ไหมอยากยิงอ่ะโผล่มาแต่ละครั้งกูไม่ได้มองสักทางเลยสัตว์เย้เฮ้ยโอ้ยหมุนปืนช้าเหลือเกินเอ๊ะเยอรมันเมื่อกี้โบแพนเซอร์2เฮ้ยไอ้เหี้ยหลบทำไมกูจะได้ยิงอยู่แล้วเย็ดแม่โบเรียบร้อย F1 เฮ้ยฮาร์วิเซอร์สเวียนดีกว่าเมื่อกี้เดี๋ยวเอาวันนี้ก่อนโบกันเนอร์โหลดเดอร์โบเรียบร้อยโอ้ยิงไม่ทันโบแฟกแพนเซอร์38ชิปหายละแพนเซอร์2ยิงไม่เข้ายิงกูไม่เข้าเออนั่นแหละเกือบตายเอาเข้าเขตแล้วเหรอวงไม่ขึ้นอ
อะไรนี่ L62 มีมาอีกไหมเนี่ยคอมมานเดอร์กันเนอร์โหลดเดอร์รถอะไรวะสวีเดนสักตัวอยู่นี่อยู่นี่บ๊ายบายควายเลโก้โอเคT28 อ่ะเออ T28ของฟินแลนด์อ่ะเข้าดิปืนกูแรงบึ้ม AKB72 T28ล่วงไปแล้วรถถังหนักนี่อะไรฮะเจอ KP2 เหรอไม่มีมุมว่ะช่วยไม่ได้โบ3Lได้เป็นด้วยนะแผ่นเซอร์หน้าพี่ F2 โบเรียบร้อยไปเครื่องบินระเบิดเขี่ยเฟรนลี่ไฟเอองานดีนี่ว่ะอีเวนโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างกับรถคันนี้ก็หวังว่าจะถูกใจกันนะครับผมส่วนใครที่เผลอคลิกเข้ามาก็สวยนะครับ ก็ใครอยากเห็นผมเอาคันไหนแปลกๆมาลงก็คอมเมนต์มานะครับก็ถ้าชอบนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ย